วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากรวมตัวเดินขบวนไปตามท้องถนนโดยมีจุดหมายคือทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงการากัสเพื่อประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567มวลชนนั้นต้องเผชิญกับการสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งของเวเนซุเอลาประกาศผลอย่างเป็นทางการของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเวเนซุเอลาซึ่งมีการลงคะแนนไปเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567ผลปรากฏว่าประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ61ปีจากพรรคสหสังคมนิยมได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด 51.2% รักษาตำแหน่งผู้นำเวเนซุเอลาเป็นสมัยที่3ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ปี2556และการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้นิโคลัสมาดูโรยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก6ปีไปจนถึงปี2574ขณะที่คู่แข่งเพียงคนเดียวคือเอสมุนโดกอนซาเลสอูรูเตียอดีตนักการทูตปัจจุบันอายุ74ปีซึ่งลงสมัครในนามอิสระแต่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านได้รับการเลือกตั้งเข้ามา 44.2% อย่างไรก็ตามพันธมิตรฝ่ายค้านประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่ากอนซาเลสอูรูเตียได้รับเสียงสนับสนุนประมาณ 73% และจะร้องเรียนตามกระบวนการอย่างถึงที่สุดด้านนานาประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาแสดงความวิตกกังวลและเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่อย่างเปิดเผยทุกคะแนนสร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับทางด้านนิโคลัสมาดูโรซึ่งประกาศเรียกเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลากลับจากอาร์เจนตินาชิลีคอสตาริกาปานามาเปรูโดมินิกันและปารากวัยส่วนสหประชาชาติและสหภาพยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกาแสดงความวิตกกังวลต่อผลการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเม็กซิโกแสดงความยินดีกับนิโคลัสมาดูโรจีนรัสเซียและคิวบาแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นของชาวเวเนซุเอลาโดยศูนย์วิจัยอิสระหลายแห่งให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำไปสู่การสิ้นสุดยุคซาวิสโมที่ยาวนานถึง25ปีหมายถึงอุดมการณ์ประชานิยมของอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวซผู้ล่วงลับซึ่งแต่งตั้งนิโคลัสมาดูโรเป็นทายาททางการเมืองและนิโคลัสมาดูโรเคยกล่าวก่อนถึงวันเลือกตั้งว่าเวเนซุเอลาจะเผชิญกับเหตุการณ์นองเลือดหากเขาเป็นผู้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งความเคลื่อนไหวนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับเพราะว่านี่จะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าหลังจากนั้นนิโคลัสมาดูโรนั้นก็อยู่ในตำแหน่งมาจนมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในครั้งนี้ฝั่งของเอสมุนโดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านพรรคฝ่ายค้านรวมถึงจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็ต้องรอดูท่าทีของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อฝ่ายที่ตัวเองสนับสนุนนั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งเช่นนี้จะมีการเคลื่อนไหวกดดันนิโคลัสมาดูโรและเวเนซุเอลาอย่างไรต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ